เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะวันนี้เราจะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกันค่ะเรานั่งรถไฟฟ้าจากสถานีสะพานตากสินไปลงที่สถานีสยามเพียง15นาทีก็ถึงค่ะ11นาฬิกา5นาทีเราก็มาถึงสถานีสยามวันนี้เป็นวันที่2ที่พี่น้องชาวไทยนัดรวมตัวกันมาทำความสะอาดบนสกายวอล์กเมื่อมองลงไปจะเห็นป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ใหม่จนแตกต่างจาก2วันที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเสียงเรียกให้พี่น้องผู้เหน็ดเหนื่อยมารับน้ำดื่มดังจนถึงชั้นบนของสกายวอล์กเมื่อมองลงไปก็ประทับใจกับพี่น้องที่อยู่ข้างล่างที่ช่วยกันทำความสะอาดเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงคำว่าสามัคคีคือพลังหนูน้อยมาช่วยกันเก็บขยะเชื่อว่าเมื่อหนูโตหนูจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมตรงไหนเลอะตรงไหนสกปรกไม่ต้องบอกเพราะจิตอาสาจะเข้าไปช่วยกันทำความสะอาดบรรยากาศที่นี่ทุกคนจะวิ่งเข้าหางานช่วยกันทำความสะอาดประดุจว่าตรงนี้คือบ้านของทุกคนภาพจิตอาสาเมื่อมองจากที่ไกลๆเหมือนภาพมดงานที่ช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตรงเกาะกลางถนนเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการใหญ่ของทุกสิ่งเป็นที่รับของบริจาคที่วางถังสีและโรงครัวต้องครับต้องเดินไปมองเดี๋ยวมีข้าวไก่ข้าวไก่หนึ่งคันรถหัวอร่อยมากเลยข้าวไก่ทอดเดี๋ยวมีมาอีกไม่ต้องห่วงไก่ทอดครับผัดไทยค่ะอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวหิวเพราะมีอาหารหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเมื่อหิวเราก็มากินกันค่ะกระหายน้ำก็มีหนูน้อยเดินนำน้ำมาให้ถึงที่บนพื้นถนนแม้จะเคยทำความสะอาดไปแล้วเราก็ต้องมาทำซ้ำเพราะสีที่ทาลบออกยากภาพจิตอาสาสามท่านใช้เกียงขุดที่กรวยเห็นแล้วประทับใจเหมือนทุกคนกำลังช่วยทำความสะอาดของใช้ในบ้านของตัวเองเสียงเจริญธรรมครับดังขึ้นเมื่อมองไปก็เจอน้องเอกช่างภาพของกองทัพธรรมที่ใส่เสื้อสีชมพูในมือถือสก็อตไบและแปรงขัดที่เต็มไปด้วยคราบสีพี่ท่านนี้กำลังขูดสีที่ต้นไม้อย่างตั้งอกตั้งใจน้องชูอยู่นนทบุรีน้องมาที่นี่เป็นครั้งที่สองหลังเที่ยงคนเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งศิลปินดารากลุ่มไทยพักดีเพจเชียร์ลุงกองทัพธรรมและประชาชนจิตอาสาเมื่อมีคนทำลายเราก็ได้เห็นภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยบริเวณเกาะกลางถนนทุกคนช่วยกันทาสีภาพความร่วมแรงร่วมใจกันทำงานทั้งที่ไม่ได้ค่าตอบแทน
แต่กับทุ่มทมทำงานกันอย่างเต็มที่แสดงให้เราเห็นถึงจิตใจที่เสียสละทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมนี่คือน้ำใจของคนไทยขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันทำให้ประเทศไทยสวยงามภาพที่เห็นในวันนี้จะทำให้ทั่วโลกเห็นว่าเมื่อบ้านเราเกิดปัญหาคนไทยพร้อมที่จะออกมาช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงหรือผู้สูงอายุคุณพี่ท่านหนึ่งนั่งอยู่บนรถวีลแชร์กำลังช่วยทาสีจึงเดินเข้าไปคุยด้วยคุณจอร์ดมาช่วยลอกและทาสีเป็นวันที่สองครั้งนี้คุณจอร์ดให้ญาติมาส่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณจอร์ดได้ช่วยลอกสีซึ่งเป็นงานที่ยากกว่าการทาสีวันนี้คุณจอร์ดมาช่วยทาสีคุณจอร์ดบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยได้ทามากเท่าไหร่เพราะคนเยอะกว่าเมื่อวันศุกร์คุณจอร์ดบอกว่าร่างกายเราไม่โอเคแต่ใจเราน่าจะได้อยู่ก็เลยมาเมื่อมาแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติซึ่งความปลื้มปิตินี้เป็นอะไรที่มากกว่าความสุขเมื่อได้เห็นความปิติที่ยิ่งกว่าความสุข
จากการมาช่วยทาสีของคุณจอร์ดแล้วก็นึกถึงคำของท่านอาจารย์หมอเขียวว่าความเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลตีค่าไม่ได้เป็นสุดยอดแห่งความผาสุกในชีวิตเราต้องเก็บสุขทั้งแผ่นดินให้ได้การบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความลำบากร่วมกับหมู่มิตรดีสหายดีอย่างเป็นสุขเป็นกำไรของชีวิตความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงานความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงานความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงานคือใจที่ไร้ทุกข์ใจที่ยินดีใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในงานเมื่อเราได้พยายามเต็มที่แล้วงานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่ทุกข์ใจความยึดมั่นถือมั่นจะทำให้เกิดความพองความพลาดความทุกข์ล้างความยึดมั่นถือมั่นของใจได้สำเร็จคือความสำเร็จที่แท้จริงณสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้คนไทยมันร่วมกันทำดีส่งต่อความรักให้แก่กันเป็นพลังคุ้มครองประเทศเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ